สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกันในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ปี2561จะผ่านพ้นไปอีกแล้วนะครับอย่างไรก็ตามอยากให้ทุกท่านคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่ครับผู้ที่ขับขี่เดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะครับมันมีกฎง่ายๆครับคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถและปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับขี่กันด้วยอารมณ์ใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถตาบนท้องถนนเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งกับในช่วงของเทศกาลแบบนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับยังคงมีเรื่องราวดีๆของ B-Drive รู้จริงเรื่องรถมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยไงไปติดตามรับชมกันได้เลยครับช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณคุณผู้ชมครับแน่นอนครับมาดูเรื่องของรถยนต์มือ2ถ้าไม่มีรถกระบะไม่มีรถปิกอัพถือว่าผิดครับเพราะว่าตลาดรถปิกอัพบ้านเราถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับแต่มันจะพิเศษกว่านั้นครับบางคนอาจจะนึกถึงยี่ห้อที่เป็นที่นิยมในตลาดซึ่งคุณหาดูที่ไหนก็ได้แหละนะครับแล้วมันก็อาจจะมีความแตกต่างให้เห็นชัดเจนแต่ว่าคนที่ช่ำชองที่อยู่ในแวดวงรถยนต์มือ2จริงๆเนี่ยไม่เพียงแต่มีรถกระบะให้เลือกเท่านั้นครับเขาจะมีให้เลือกหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อด้วยเพราะว่าลูกค้ามาปุ๊บจะได้ตัดสินใจได้บางคนอาจจะไม่ชอบยี่ห้อที่ได้รับความนิยมอยู่ก็ได้แต่พอมาหาในวงรถมือ2ในตลาดรถมือ2บอกเอ้ยยี่ห้ออื่นๆหาไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยได้แล้วก็บางทีบอกสภาพไม่สวยสภาพไม่ดีวันนี้ครับอยู่ที่วิสารออโต้คาร์ครับเฮียวิสารบอกผมว่ามาดูหน่อยเพราะที่นี่ไม่ได้มีแต่รถที่เป็นที่นิยมในตลาดเท่านั้นนะแบรนด์อื่นๆก็มีแล้วที่สำคัญเลยบางคันเนี่ยเงื่อนไขปีใหม่วิ่งใหม่น้อยแล้วเขารับประกันด้วยครับที่สำคัญทีมงานแนะนำได้ด้วยคุณจะมาซื้อรถกระบะไปใช้งานแบบไหนยังไงจะได้จดทะเบียนได้ถูกต้องเอาคำแนะนำของเขาไปใช้งานได้ด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องของไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเฮียวิสารครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมโหผมเกิดมาซะยาวเลยเพราะว่า บางคนบอกมันมีแต่2ยี่ห้อครับที่มันอยู่ในตลาดหันไปทางไหนก็มีแต่หายี่ห้ออื่น1มันไม่ค่อยมีครับ2มีก็ไม่ค่อยดีครับเฮียวิสารจริงๆจริงๆแล้วเอาเราคุยถึงตัวผมก่อนนะครับเรามีครบทุกรุ่นผมใช้คําว่ามีครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Isuzu Nissan Mitsubishi Ford Mazda Chevrolet นะครับก็มีหมดมีหมดมีหมดครับคือถ้าสนใจจะหารถกระบะใช้แล้วมาหาเราไม่ผิดหวังครับคือสมมติเฉยๆนะครับวันนี้มาอยากลองขับ3รุ่นลองได้เลยครับไม่มีปัญหาขับไปเลยใช่ครับคือสามารถเปรียบเทียบได้เลยนี่เป็นข้อดีนะครับอย่างที่ผมบอกคือบางทีคุณไปบางที่เนี่ยเขามียี่ห้อเดียวครับบอกว่าเดี๋ยวมีอีกรุ่นเดี๋ยวมีรุ่นยี่ห้ออื่นแล้วค่อยมาลองแต่ที่วิสารบอกมาที่นี่เนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีผมใช้คำว่าอย่างน้อยๆอ่ะคุณเห็นอย่างน้อยๆต้องมี4ยี่ห้อแน่นอนอ่ะคุณมาถึงปุ๊บนี่คุณลองขับเปรียบเทียบได้เลยใช่ครับว่าคุณชอบอันไหนใช่ครับใช่ๆแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้อาจจะขอแนะนำบางรุ่นที่ไม่ใช่อาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าในตลาดครับแต่ก็คนกลุ่มนึงก็ยังชอบอยู่นะครับก็แล้วผมจะขอแนะนำเป็นพวกFord Ranger ครับกับ Mazda BT50 ครับผมนะครับจริงๆแล้วเอาที่ Ford Ranger ก่อนครับผมเพราะตอนนี้รู้สึกหลายคนสนใจนะครับผมเขาบอกว่าด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยสรีระดูบึกบึนแบบนี้ครับเป็นรุ่นหนึ่งที่หลายคนได้รับความนิยมครับนะครับจริงๆ Ford เนี่ยได้รับความนิยมในยุโรปนะครับถ้าไปยุโรปเนี่ย Ford Ranger เนี่ยจะเห็นเยอะเลยใช่จะไม่เห็นแบบญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นนะไม่ค่อยเห็นครับใหญ่จะเห็นฟอร์ดเป็นหลักใช่ครับใช่ครับนี่เรนเจอร์เนี่ยผมเห็นที่วันนี้เฮียวิสารเลือกมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้วยครับผมมีทั้งแบบ4ประตูก็มีครับมีทั้งแบบเป็นแคปก็มีใช่ครับคือตรงนี้ผมบอกแล้วว่าผมมีค่อนข้างครบมีใช้คำว่ามีครบหมดดีกว่าครับครับไม่ว่าจะเป็น4ประตูแคปหรือหัวเดียวมีหมดคือถ้าหารถปิกอัพหารถกระบะมาหาเรานะครับตอนนี้มาหาเราไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยนะครับหมายความว่าไงครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันครับออกรถได้เหรอครับใช่ครับผมดิวกับไฟแนนซ์ไว้5ที่
ไฟแนนซ์5ที่หลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารเกียรตินาคินไทยพาณิชย์กรุงศรีธนชาตแล้วก็ CIMB ครับครับคือเราดีลกันละมาซื้อแล้วกับเราไม่ต้องชวนคำแล้วก็สิ่งที่จะบอกต่อไปก็คือเ มื่อกี้ที่บอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งชอบเนี่ยแต่ว่าบังเอิญเขาอาจจะไม่ได้รับความนิยมครับพอเป็นรถมือสองเนี่ยต้องบอกว่าราคาถูกมากเรียกว่าโอ้คุ้มมากกว่าไปซื้อป้ายแดงด้วยนะใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่บอมครับรถปี17วิ่งหลักพันราคาถูกกว่าป้ายแดงเกือบ 300,000 2017และยังวิ่งหลักพันโลครับถูกไปเท่าไหร่นะครับถูกเกือบ 300,000 ครับถูกกว่าป้ายแดงเกือบ 300,000 ครับผมและไม่ต้องใช้คุณคำประกันเลยนะครับไม่นี่หลักพันจริงเหรอจริงครับจริงครับวิ่งน้อยครับประหยัดลงไปเกือบ 300,000 ใช่ครับออกรถได้ไม่ต้องใช้คนค้ำด้วยใช่ครับโอ้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเงื่อนไขนี่นะครับมันอยู่ที่คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินใจแล้วแหละครับเพราะว่าทางเฮียวิสารบอกนี่ให้ขนาดนี้ไม่รู้จะเยอะยังไงไม่มีเยอะมากกว่านี้แล้วแหละ นะครับก็ให้เท่าที่สามารถให้ได้ครับผมนี่ผมถามนิดนึงบางคนบอกว่าเอ๊ะจะเอารถไปใช้งานบางทีไม่แน่ใจเห็นต้องไปจดทะเบียนเป็นป้ายแบบไหนมันถึงจะถูกต้องกับการใช้งานอ๋อจริงๆเนี่ยถ้ามาตรงนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าดูแลให้เลยนะครับคือเราเนี่ยจะมีการติดต่อกับทางตัวแทนขนส่งนะครับสมมุติรถต้องการที่จะไปใส่เบาะที่นั่งแล้วกันให้มีเบาะนั่งนะมันก็จะต้องไปจดประเภทรถอีกประเภทหนึ่งละครับคือให้เหมาะสมมันป้ายจะเปลี่ยนเหมือนป้ายฟ้าถ้าเกิดเราเป็นเบาะเหมือนไว้รับส่งคนสองแถวอะครับผมหรือถ้าเราจะไปใส่คอกใส่คอกนี่ก็คือเหมือนว่าเป็นอุปกรณ์เสริมขึ้นมาใช่พวกนี้ก็จะต้องไปทางขนส่งให้เขาระบุไปว่ารถคันนี้มีการต่อเติมขึ้นมานะครับซึ่งรายละเอียดเยอะแต่ว่าเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลให้เรื่องนี้ครับถ้าเกิดสมมุติเฉยๆนะครับไม่ได้ซื้อรถกับเราไม่เป็นไรโทรมาปรึกษาได้ด้วยครับนี่แหละคุณผู้ชมบางคนบอกให้รถกระบะต้องป้ายสีอะไรต้องมีขั้นตอนไงบ้างมีวิสารบอกโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับผมถามก่อนเลยมีเจ้าหน้าที่ของทางวิสารออโต้คาร์ตอบให้ครับแล้วสุดท้ายคุณอยากจะมาเลือกรถลองรถเพื่อไปใช้งานซื้อกับที่นี่นอกจากดูแลเรื่องไฟแนนซ์ปุ๊บมีคำแนะนำเรื่องของการจดทะเบียนให้ด้วยครับผมนะครับจะได้ไปใช้งานได้อย่างสบายใจได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะครับสำหรับคนที่มองหารถกระบะทั้ง Ford Ranger แล้วก็ Mazda BT50 ซึ่งอยากให้มาดูด้วยตัวเองครับว่าสภาพสวยวิ่งหลักพันที่สำคัญเลยคือไม่ต้องมีคนค้ำประกันสามารถออกรถได้ที่วิสารออโต้คาร์นะครับวันนี้ขอบคุณเฮียวิสารมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บอม